ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่จะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามข้อมูลและเคล็ดลับในการกินอาหารไขมันต่ำอย่างถูกต้องนอกเหนือจากนี้จะพาไปติดตามภาพบรรยากาศการจัดงานเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองไปตามติดชีวิตของสองตายายวัย80ปีในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ต้องเกี่ยวข้าวในนาแล้วนำไปขายไม่ทำไม่มีกินพักสักครู่หลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะอีกครั้งกับการย่ำฝีเท้าลงบนสะพานประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา85ปี SSR U Run ครั้งที่3ขอเชิญเหล่านักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศมาท้าทายเส้นทางแห่งฮาฟมาราธอนจากถนนราชวิถีข้ามสะพานสังฮีสู่ถนนบรมราชชนนีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและของรางวัลอื่นๆมากกว่า100รางวัลสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.ssiurun.comก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหกรณ์ทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดละเฮ้ยบ้านเองบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินผ่อนต่ำแสนละ555บาทต่อเดือนสมัครวันที่15พฤศจิกายน2565ถึง28กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาไขมันถือเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายนะคะดังนั้นเราไม่สามารถจะตัดไขมันออกจากมื้ออาหารได้ค่ะอาหารที่มีไขมันต่ำจึงถือว่าตอบโจทย์อย่างมากทีเดียวสำหรับคนที่ต้องการจะลดไขมันลดความอ้วนรวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องลดไขมันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจความดันโลหิตสูงการเลือกกินอาหารไขมันต่ำถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากทีเดียวจะฟังเฉพาะเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อไม่พอค่ะเราต้องดูฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าให้เป็นด้วยไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะในปัจจุบันนี้ผู้คนใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นนะคะอาหารไขมันต่ำก็เลยเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักลดความอ้วนลดเปอร์เซ็นต์ไขมันภายในร่างกายช่วยทำให้รูปร่างดูดีขึ้นอีกทั้งยังป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยค่ะถ้าหากผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดรับประทานอาหารไขมันต่ำอย่างต่อเนื่องก็อาจช่วยบรรเทาอาการจากโรคและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำในท้องตลาดมีหลากหลายประเภทหลายยี่ห้อซึ่งสินค้าแต่ละชนิดนั้นต่างก็มีคำโฆษณาที่แตกต่างกันโดยอาจคาดปริมาณไขมันคร่าวๆจากข้อมูลบนฉลากได้ดังนี้ผลิตภัณฑ์ปราศจากไขมันหรือแฟตฟรีถึงแม้ชื่อจะบอกว่าปราศจากไขมันแต่ว่าในทางการค้าผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้คำนี้เพื่อการโฆษณาได้นั้นต้องมีไขมันน้อยกว่า 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภคค่ะผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำหรือ low fat
คือผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า3กรัมต่อหน่วยบริโภคผลิตภัณฑ์ลดปริมาณไขมันหรือ reduce fat ผลิตภัณฑ์ที่มีคำนี้อาจจะไม่ใช่อาหารไขมันต่ำเสมอไปนะคะแต่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันต่ำกว่าสูตรปกติอย่างน้อยร้อยละ25ค่ะถ้าเกิดว่าเราสังเกตจากผลิตภัณฑ์ low fat และ fat free จะเห็นคำว่าหน่วยบริโภคซึ่งหน่วยบริโภคนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้จักเนื่องจากเป็นตัวช่วยบอกปริมาณสารอาหารที่ร่างกายได้รับจากการบริโภคอาหารนั้นๆเช่นนม low fat 1กล่องมีปริมาณไขมัน3กรัมต่อหน่วยบริโภคแต่ถ้าเกิดว่าซื้อนมแบบเดียวกันในรูปแบบขวดที่มีขนาดใหญ่กว่านม1ขวดนั้นอาจจะมี 2-4 หน่วยบริโภคก็ได้ผู้ที่กำลังวางแผนลดน้ำหนักและรับประทานอาหารไขมันต่ำจึงควรสังเกตหน่วยบริโภคเสมอค่ะถึงแม้ว่าอาหารไขมันต่ำจะฟังดูเป็นมิตรต่อสุขภาพแต่เพื่อประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักลดไขมันไปจนถึงการควบคุมระดับไขมันในร่างกายเราควรต้องศึกษาเคล็ดลับและข้อมูลของอาหารไขมันต่ำอย่างถูกต้องซึ่งก็อาจทำได้ดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากการรู้เป้าหมายของตนเองอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าอาหารไขมันต่ำนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนหลายกลุ่มด้วยกันทั้งคนที่ต้องการจะลดความอ้วนผู้ป่วยที่ต้องควบคุมปริมาณไขมันเพื่อให้ประสบความสำเร็จจึงควรจะทราบเป้าหมายของการรับประทานอาหารไขมันต่ำซะก่อนค่ะสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาให้คำแนะนำมานะคะว่าในแต่ละวันร่างกายควรได้รับพลังงานจากไขมันประมาณ120ถึง135จากพลังงานทั้งหมดค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วบนฉลากผลิตภัณฑ์ของไทยก็มักจะเทียบปริมาณพลังงานที่ควรได้รับต่อวันที่ 2,000 กิโลแคลอรี่เมื่อเทียบกับปริมาณไขมันต่อวันจะอยู่ที่44ถึง77กรัมต่อวันโดยควรจะเน้นไปที่กรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่และจำกัดไขมันอิ่มตัวไม่ให้เกินร้อยละ10ของปริมาณไขมันที่ควรได้รับแต่สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและลดไขมันควรจำกัดปริมาณไขมันไม่ให้เกินร้อยละ20จากพลังงานต่อวันและจำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวด้วยค่ะอย่างไรก็ตามพลังงานที่เราควรได้รับต่อวันของแต่ละคนต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่เท่ากันอาจจะแตกต่างกันไปตามเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงระบบการเผาผลาญและกิจวัตรประจำวันค่ะถ้าเกิดต้องการลดไขมันต้องดูมากกว่าไขมันนะคะบางครั้งเพียงคำว่าไขมันตามบนบรรจุภัณฑ์และการดูแต่ปริมาณไขมันบนฉลากนั้นก็อาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากไขมันภายในร่างกายไม่ได้มาจากการรับประทานไขมันโดยตรงเข้าไปเพียงอย่างเดียวค่ะแต่การได้รับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอย่างแป้งและน้ำตาลที่มากเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญไม่หมดแล้วถูกแปรสภาพเป็นไขมันโดยสะสมไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอาหารไขมันต่ำแต่ประกอบไปด้วยปริมาณน้ำตาลหรือแป้งที่สูงก็อาจส่งผลกระทบต่อการลดน้ำหนักหรือการลดไขมันได้โดยที่ผู้บริโภคไม่รู้ตัวปราศจากไขมันอาจจะเป็นเพียงแค่คำโฆษณาเท่านั้นนะคะถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากไขมันแต่ก็อาจจะมีไขมันปนอยู่ได้เพราะฉะนั้นก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เราควรต้องสังเกตสารอาหารและพลังงานร่วมด้วยอย่างไรก็ตามปริมาณไขมันจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็อาจจะไม่ส่งผลรบกวนการลดน้ำหนักค่ะเพิ่มไขมันดีไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและให้พลังงานสูงประเภทไขมันที่คนส่วนใหญ่รู้จักอาจจะแบ่งได้เป็น2ชนิดด้วยกันนั่นคือไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่มีประโยชน์ไม่เป็นอันตรายถ้าเกิดได้รับในปริมาณที่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่มักได้รับจากไขมันสัตว์เช่นนมเนื้อสัตว์หรือน้ำมันจากสัตว์ค่ะไขมันไม่อิ่มตัวไขมันชนิดนี้ถูกเรียกว่าไขมันดีเนื่องจากจะช่วยรักษาสมดุลของไขมันที่เป็นอันตรายภายในร่างกายลดการอักเสบให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังอีกทั้งยังอาจช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยตัวอย่างของอาหารไขมันไม่อิ่มตัวเช่นปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งถั่วเมล็ดแห้งอะโวคาโดน้ำมันมะกอกซึ่งหากเน้นไขมันในแต่ละวันด้วยไขมันดีนอกจากจะช่วยลดน้ำหนักและไขมันได้แล้วก็ยังอาจช่วยบำรุงสุขภาพในด้านอื่นๆได้ด้วยค่ะนอกจากไขมัน2ชนิดนี้แล้วนะคะเราควรจะงดการรับไขมันทรานส์ซึ่งถือเป็นไขมันอันตรายก่อให้เกิดโรคซึ่งมักจะพบในของทอดเนยเทียมไขมันสัตว์และฟาสต์ฟู้ดค่ะลดไขมันในอาหารมีหลากหลายวิธีที่จะช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารแต่ละมื้อเช่นหลีกเลี่ยงวิธีการผัดและทอดโดยใช้วิธีย่างต้มหรือนึ่งแทนเลาะหนังจากเนื้อสัตว์ก่อนปรุง
ตักน้ำมันที่ลอยบนหน้าน้ำซุปออกหรืองดการใส่น้ำมันเจียวเวลารับประทานก๋วยเตี๋ยวเพียงแค่นี้เองก็ช่วยปรับให้อาหารหลายอย่างกลายเป็นอาหารไขมันต่ำแล้วล่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเพียงแค่สลากไขมันต่ำหรือแคลอรี่ต่ำนั้นยังไม่พอให้มั่นใจได้ว่าดีต่อสุขภาพเรามีตัวอย่างอาหารแคลอรี่ต่ำแต่ไม่ดีต่อสุขภาพมาฝากกันด้วยนะคะเริ่มต้นจากซีเรียลอาหารเช้าที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่เพราะมีไขมันต่ำและบางสูตรก็มีการเสริมวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงมีส่วนผสมของธัญพืชเต็มเมล็ดซึ่งทำให้ดูเหมือนอาหารสุขภาพอย่างไรก็ตามยังมีซีเรียลอีกเป็นจำนวนมากที่เต็มไปด้วยน้ำตาลหรือมีน้ำตาลอยู่ในส่วนผสมยิ่งไปกว่านั้นค่ะบางสูตรเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เพียงแค่น้ำตาลทรายขาวนะคะแต่ว่าอาจจะใช้ส่วนผสมเป็นน้ำเชื่อมข้าวโพดหรือน้ำผึ้งซึ่งก็รู้แล้วแต่มีน้ำตาลฟรุกโตสสูงการบริโภคฟรุกโตสมากเกินไปมีส่วนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคหัวใจโรคไตและเบาหวานชนิดที่2รวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะกาแฟสำเร็จรูปกาแฟกระป๋องหรือกาแฟบรรจุขวดสำเร็จรูปเมื่อบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะก็ย่อมจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะคาเฟอีนสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายช่วยเพิ่มความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและในขนาดเดียวกันก็เพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายได้แต่ในทางกลับกันปริมาณน้ำตาลที่สูงมากในเครื่องดื่มกาแฟแบบนี้ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้และอาจเร่งให้เกิดความเสี่ยงของโรคหัวใจรวมถึงโรคเบาหวานประเภทที่2ได้อีกด้วยค่ะเรื่องของอาหารยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของงานเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมืองย่าโมสักครู่เดียวค่ะเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดละเฮ้ยบ้านเองบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินผ่อนต่ำแสนละ555บาทต่อเดือนสมัครวันที่15พฤศจิกายน2565ถึง28กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมขาถึงแม้ว่าการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022จะปิดฉากลงไปอย่างสวยงามแล้วนะคะแต่ว่ายังคงส่งผลดีต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีในแต่ละพื้นที่ค่ะยกตัวอย่างเช่นของเมืองย่าโมจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นวากิวโคราชที่ถูกนำขึ้นโต๊ะอาหารช่วงเวลาของการจัดงานเลี้ยงรับรองรวมถึงผ้าไหมปักธงชัยซึ่งเป็นของที่ระลึกมอบให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมของดีที่ว่านี้นะคะก็ถูกนำมาจัดแสดงภายในงานเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานที่จัดขึ้นที่เมืองโคราชนครราชสีมานี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมขาแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะนำภาพบรรยากาศของการจัดงานเทศกาลอาหารในครั้งนี้มาฝากกันรวมถึงจะไปฟังมุมมองความคิดเห็นของอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัฒน์ลิปตพันธ์ลบด้วยว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในครั้งนี้คนไทยและคนโคราชได้รับประโยชน์อะไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะบริเวณลานไทมุงตลาดเซฟวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ถูกเนรมิตให้เป็นงานเทศกาลอาหารย่านนครโคราชครั้งที่15 Thailand Barbecue Festival at Korath 2022โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่24ถึง28พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาค่ะ
นี่ถือเป็นอีกงานเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานและเป็นงานที่มีบรรยากาศสไตล์คาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานนายสุวัฒน์กล่าวว่างาน Thailand BBQ at โคราชหรือเทศกาลอาหารย่างที่โคราชจัดมาเป็นปีที่15แล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับคนที่มาร่วมงานและยังมีประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการใช้วัตถุดิบทางด้านการเกษตรได้นำมาสู่การปรุงแต่งทุกคนก็จะมีอาชีพจากความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคคนโคราชต้องภูมิใจว่าในการจัดงานครั้งนี้เจ้าภาพมีของที่ระลึกให้กับบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมมีทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ของเมืองโคราชที่ได้รับเกียรติจากรัฐบาลนำไปสู่การต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆโดยใช้เวทีผู้นำเศรษฐกิจเอเปค20กว่าประเทศมาร่วมงานได้เห็นสิ่งของดีๆจากประเทศไทยเพื่อที่จะได้เกิดความเชื่อมั่นและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการประชุมในครั้งนี้ทำให้คนโคราชได้มีความสุขภาพข่าวที่ปรากฏออกไปก็ถือเป็นการสนับสนุนสินค้าไทยโปรโมทของดีเมืองโคราชทำให้ทั่วโลกได้รู้จักและจะทำให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ที่สำคัญที่สุดจะทำให้โคราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวนำไปสู่การเจริญเติบโตการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีความคึกคักมากขึ้นนั่นเองค่ะ Thailand BBQ Festival at โคราชหรือเราเรียกเทศกาลอาหารย่างที่โคราชเนี่ยปีนี้คึกคักที่สุดจัดร้านมากที่สุดและสิ่งหนึ่งที่ทำให้คึกคักก็คือการที่คนโคราชได้โอกาสจากรัฐบาลเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลนะตอนจัดเอเปกเนี่ยที่เอาของดีเมืองโคราชเนี่ยไปเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมไปเลี้ยงผู้นำอย่างโคราชวากิวนะครับเมนูโคราชวากิวย่างถ่านนะครับแล้วก็จิ้มกับแจ่วอันเนี้ยปกติก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วพอเนื้อโคราชวากิวเนี่ยได้มีโอกาสไปต้อนรับผู้นำเนี่ยเห็นก็บอกตอนนี้เนื้อย่างหรือเนื้อวากิวโคราชน่ะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยอย่างเงี้ยได้โปรโมทอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารของท้องถิ่นหรืออย่างการที่ได้นำผ้าไหมปักธงชัยนะครับไปทำผลิตภัณฑ์นะจตุราพร4อย่างนะไปทำเน็กไทผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็หน้ากากไปแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เป็นการอวดของดีอย่างผ้าไหมปักธงชัยเนี่ยเป็นสินค้าพื้นเมืองที่เขาเรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการที่9ของโคราชก็ทำให้ผู้นำหรือคนทั่วโลกได้รู้จักผ้าไหมปักธงชัยไปจากโคราชการประชุมเอเปคเที่ยวนี้ก็ทำให้คนโคราชเนี่ยมีความสุขดีใจที่ของดีของเมืองโคราชเนื้อย่างวากิวหรือผ้าไหมปักธงชัยได้มีส่วนร่วมกับคนไทยทั้งประเทศในการต้อนรับผู้นำแล้วก็นำไปสู่การเจริญเติบโตการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้คนก็จะมาซื้อผ้าไหมโคราชมากขึ้นคนก็จะไปกินเนื้อย่างวากิวมากขึ้นอย่างวันนี้คนคึกคักมากเลยนะครับคึกคักที่สุดตั้งแต่จัดงานมาผมก็ถามผู้จัดเขานะเขาบอกว่าคึกคักก็เพราะว่าบรรยากาศของการอวดของดีอวดอาหารได้มีส่วนจากเอเปคด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็วันนี้บรรยากาศโควิดก็คลี่คลายแล้วก็ใกล้ปีใหม่ฟังแบบนี้แล้วก็ใจชื้นนะคะการที่เราเป็นเจ้าภาพสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักได้ทอสขยายระยะเวลาช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการ M18 และ M19 อีก6เดือนนายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนทอสในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านจึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือครอบคลุมลูกค้าที่อยู่ในมาตรการที่18และ19ณวันที่21พฤศจิกายน2565จำนวนรวมกว่า 41,000 รายเงินต้นคงเหลือ 42,200 ล้านบาทสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือต่อไปอีก6เดือนหรือตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึง30มิถุนายน2566โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้มาตรการที่18หรือ M18 สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ
เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระเหลือร้อยละ50หรือร้อยละ75ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงินและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีกร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.5 ต่อปีสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านแอปพลิเคชัน GHB All Application GHB Allgen GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน LINE www.ghbank.co.th และสาขาธนาคารทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565เวลา 9:00 น.ถึงวันที่16ธันวาคม2565เวลา 24 นาฬิกาและมาตรการที่19หรือ M19 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ตเมนต์เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระเหลือร้อยละ50หรือร้อยละ70ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงินและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีกร้อยละ 0.25 ต่อปีลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้ที่ทอ.อ.ส.สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ถึง30ธันวาคม2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ.อ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile ApplicationGHB All, GHB Allgen และที่ www.ghbank.co.th ขอเชิญชวนสมัครงานเดินวิ่งการกุศล85ปีสวนสุนันทาฮาล์ฟมาราธอนเพื่อสมทบทุนการศึกษาภายในงานมี3ระยะ5กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตรและ21กิโลเมตรสำหรับ21กิโลเมตรจะได้รับเสื้อฟินิชเชอร์ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อเหรียญการแข่งขันระยะ21กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรมินิมาราธอนถ้วยรางวัลโอเวอร์ออลชายหญิงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2565ช่องทางในการรับสมัคร www.ssiurun.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร081-344-8226และ089-887-2938อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีที่นี่ TNN ช่อง 16สวัสดีค่ะ